่กี่วินาทีข้างหน้านะคะจะมีการจุดบั้งไฟค่ะนับถอยหลังกันเลยค่ะ3 2 1ยิงค่ะปุ๊บฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเคยชมการปล่อยยานอวกาศของ NASA หรือว่าปล่อยจรวดจากต่างประเทศนะคะจรวดพื้นบ้านอีสานบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยค่ะแรงดันนะคะใต้ฐานของบั้งไฟนะคะก็ส่งให้บั้งไฟนั้นพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างสวยงามนับกันเป็นวินาทีเลยทีเดียวถ้ายิงขึ้นไปแล้วยิงตกลงมาเลยเนี่ยถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะแต่ถ้าค่อยๆล่อนลงมาช้าๆเป็นแนวระนาบไปอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นค่ะแต่ว่าคนที่นี่ก็ลุ้นกันบ้างต่อบ้างเลยทีเดียวลุ้นยังไงได้ 200.7 วินาทีเป็นไปตามเป้าที่ตั้งใจไว้ลุ้นแชมป์ได้ครับมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์2ครับผมผ่านครับ274ครับตั้งแรกครับประสบความสำเร็จที่มันเป็นอะไรนะคะมันถ้าผิดพลาดทางเทคนิคครับผมมันยังไงรัดหางนั่นครับผมรัดหางแน่นตอนที่เอาขึ้นไปตั้งบนขาเนี่ยนะครับคนดูก็แงนคอดูกันไม่รู้จักเมื่อยไม่รู้จักร้อนนะคะกองเชียร์ก็เชียร์กันไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยคนชนะก็ได้เฮกันไปสนุกไหมสนุกเองชอบอะไรคะชอบก็ดูเนี่ยชอบผมว่าเป็นใหญ่อยู่ไหนครับส่วนคนแพ้ก็จะต้องถูกจับโยนลงโคลนตามประเพณีแต่บางคนไม่ได้แข่งบั้งไฟหรอกค่ะแพ้ความสนุกสนานแพ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลยเละกันอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะตามประเพณีดั้งเดิมคนที่จะถูกจับโยนลงโคลนหรือเรียกว่าจับโยนลงตมก็คือคนทำบั้งไฟที่ไม่สามารถจุดบั้งไฟขึ้นท้องฟ้าได้เพราะการอัดบั้งไฟไม่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่าแตกหรือซุเพื่อความสนุกสนานและเป็นการเล่นที่เต็มใจไม่โกรธเคืองกันซึ่งแสดงออกถึงจิตใจของชาวอีสานที่สนุกสนานร่าเริงมีชีวิตชีวาและเพื่อความสมัครสมานสามัคคีค่ะเมื่อบั้งไฟที่เข้าร่วมการแข่งขันถูกจุดขึ้นฟ้าครบแล้วกรรมการก็จะตัดสินด้วยการเปรียบเทียบเวลาของบั้งไฟที่ลอยอยู่กลางอากาศทีมที่ชนะก็ได้รางวัลทั้งเงินและกล่องจากทางจังหวัดซึ่งจะว่ากันตามตรงก็คือ
บั้งไฟในสนามแข่งขันนี้ไม่ได้จบลงที่ฝนจะตกลงมาหรือไม่แต่วัดกันด้วยกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อสีสันของงานซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งในการสืบสานประเพณีการทำบั้งไฟให้ยั่งยืนสืบไปค่ะประเพณีบุญบั้งไฟแล้วเนี่ยชาวบ้านไปทำอะไรกันต่อคะเราเริ่มฤดูการทำนากันหรือเปล่าคะชาวบ้านที่ทำบั้งไฟเนี่ยมันไม่ใช่ชาวนาแล้ววันนี้มันคนอยู่ในชุมชนเมืองเหมือนการกลับมาเล่นบั้งไฟเจอหน้าเพื่อนฝูงกันทำแล้วก็ถือว่ามันทุกคนได้ปลดปล่อยสิ่งที่เราต้องการอยากจะทำแล้วก็เป็นไปตามประเพณีที่เราสืบทอดกันมาเราได้ทำงานประเพณีแล้วเราก็นอนหลับฝันดีอะไรพวกนี้วันนี้ที่นี่สิ้นสุดลงแล้วนะคะและทำให้เราได้เห็นค่ะถึงการผสมผสานนะคะระหว่างความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆค่ะบั้งไฟที่ยิงขึ้นฟ้าในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปเพื่อการขอฝนซะทีเดียวนะคะแต่เป็นการแข่งขันค่ะและนี่ก็คือภาพที่สะท้อนให้เราเห็นว่าบั้งไฟในวันนี้นะคะก็จะมีภาพของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ชัดเจนมากค่ะถ้าหากต้องการคำตอบนะคะเกี่ยวกับบั้งไฟในการขอฝนก็คงจะต้องไปติดตามจากบั้งไฟของน้องมาแล้วล่ะค่ะขณะที่บั้งไฟสมัยใหม่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็มีคนที่ได้แชมป์ได้ถ้วยรางวัลสมใจแล้วนะคะแต่ทว่าบั้งไฟโบราณนั้นนะคะก็กำลังเดินทางมาถึงที่วัดค่ะมันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสน